ค่ะโอเคค่ะเป็นสปอนเซอร์ที่ดีก็เป็นธรรมเนียมค่ะทุกๆครั้งเวลาพี่จุนจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรแล้วก็มาเรียกว่ามาแสดงความยินดีแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้มันเหมือนเป็นเราเป็นทีมงานของก้าวไปแล้วค่ะก้าวใหม่ตรงนี้นี่ก้อยคอยช่วยพี่จุนไงบ้างก็จริงๆเราคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นว่าโครงการก้าวเนี่ยพี่จุนเขาอยากจะสานต่อแล้วเขาก็อยากจะทำสิ่งเนี้ยไปตลอดเท่าที่เขาจะมีแรงทำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ปรึกษากันมาตลอดเรื่องของการจะทำเป็นมูลนิธิเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแล้วก็เราก็อยากจะเรียกว่าอยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการมาร่วมทั้งบริจาคหรือพลังจากโครงการก้าวต่างๆตั้งแต่ครั้งบางสะพานเองก็ดีหรือว่าครั้งที่เบตงแม่สายเองก็ดีมันได้สร้างพลังไปถึงคนไทยทั่วประเทศจริงๆเราก็รู้สึกว่าก้าวในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นก้าวที่จะส่งต่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมเป็นก้าวเล็กๆที่จะก้าวไปด้วยกันคือมันจะไม่ใช่ก้าวของใครคนใดคนนึงละมันจะไม่ใช่ก้าวของพี่ตูนคนเดียวพี่ตูนไม่ต้องออกมาวิ่งคนเดียวแบบเหนื่อยคนเดียวอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกๆคนจะได้ก้าวไปด้วยกันค่ะพอพี่ตูนไม่ได้เหนื่อยคนเดียวหรอกพี่มีความห่วงเรื่องสุขภาพเลยพี่ตูนก็ห่วงปกติอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าในรูปแบบของวิธีการในการวิ่งในครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างกับทั้งสองครั้งเนาะเราไม่ได้วิ่งระยะไกลแล้วแบบพี่ตูนไม่ได้วิ่งคนเดียวคือก็ชอบตรงที่ครั้งนี้มันเป็นการส่งต่อคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่ตูนเป็นแรงบันดาลใจแต่คราวนี้เราอยากจะให้คนไทยทุกคนน่ะได้เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อกันไปให้คนธรรมดามาทำเรื่องที่ไม่ธรรมดาสุดท้ายแล้วอาจจะมีพี่ๆนักข่าวไปยืนอยู่ไม้นึงแล้วพี่ตูนส่งต่อให้ก็ได้หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าเราอยากเห็นคนที่เขาคือไม่ต้องเป็นคนไม่เป็นใครก็ได้อะที่ออกมาวิ่งเราออกมาดูแลตัวเองแล้วบอกว่าเนี่ยฉันจะดูแลตัวเองที่ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้ตัวเขาเองและครอบครัวเขาดีขึ้นใช่จะวิ่งเป็นไม้หนึ่งข้างๆพี่ตูนเหมือนทุกครั้งโอ้ยไม่แน่ใจเลยอันนี้ยังไม่รู้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงแต่ก็คงต้องมีสักไม้แหละเขาไม่ให้วิ่งก็จะวิ่งค่ะเห็นว่าหลายคนห่วงเรื่องการรับประทานอาหารพี่ตูนช่วงนี้แบบดูของไปนี้เราช่วยบำรุงอะไรพิเศษไหมครับจริงๆพี่ตูนก็เขาก็เป็นแบบเนี้ยอยู่แล้วเนาะช่วงไหนทำงานหนักด้วยค่ะแล้วก็อาจจะพักผ่อนน้อยก็เดี๋ยวมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวก็กลับมาใช่ต้องมาทำโครงการนี้ด้วยพี่ตูนค่อนข้างที่จะแบบสบายใจขึ้นไหมครับหรือว่ายังเครียดเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้จริงๆเราทำด้วยความสนุกแล้วก็ความสุขคือถามว่ามันเครียดไหมมันบางทีเวลาเราเจอปัญหาเราก็แก้ให้มันถูกจุดแค่นั้นเองคือทุกอย่างมันมีทางออกแต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่พี่ตูนต้องรับผิดชอบค่ะมันหลายส่วนแล้วเราเพิ่งกลับมาจากไต้หวันกันเมื่อคืนตอนกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยเพิ่งไปวิ่งกันมาอะไรเงี้ยก็อาจจะอ่อนเพลียนิดนึงแต่เดี๋ยวปกติเขากินเยอะอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะช่วงนี้อาจจะผอมลงนิดนึงเดี๋ยวก้อยก็จะพยายามไม่แย่งกินละกันจุดนี้คนนี้แบบตัดผมใหม่เซลเหมือนได้แฟนใหม่เลยเด็กมากเลยทรงเดียวกับสมัยที่เจอกันตอนแรกๆเลยเดียเลยใช่ผ่านไป9ปีจริงๆเราแอบเชียร์ให้เขาแบบตัดอยู่แล้วไม่ค่ะเขาอยู่ๆเขาก็ตัดแล้วก็ตัดผมหรออะไรอย่างเงี้ยเออถามไหมครับว่าทำไมถึงแบบจะตัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามค่ะก็ตัดก็ดีก็มันก็สบายเขาก็สบายตัวดีอะไรเงี้ยให้เราดูคุณแม่เลยครับหรือว่าไปนั่งคุยกันไม่คือเขาตัดผมอยู่แล้วเราก็นึกว่าเขาเล็มผมอะค่ะแล้วพอเราเดินออกไปแล้วเรากลับเข้ามาอีกทีผมหายไปแล้วแล้วอ้าวตัดผมสั้นหรออะไรเงี้ยเออก็ตกใจแต่ก็ดูผมสั้นเหรอได้หมดพี่ก็เขาตัดเพื่อเตรียมตัวอะไรหรือเปล่าไม่นะเขาก็ว่าเขาคงเบื่อแหละเพราะว่าเขาไว้ผมยาวมานานมากแล้วค่ะเราก็ได้แฟนใหม่อย่างที่ก็แบบเป็นลุคใหม่หันไปแล้วก็เอออะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกตาดีค่ะแต่ว่าดูเด็กลงไหมนะคะพี่ว่าเด็กลงไหมคะสำหรับเราคิดว่าเด็กก็เด็กลงนะใช่ไล่อย่างล่าสุดมันมีข่าวลือว่าพี่ตูนก่อนวิ่งมาก่อนพี่ตูนแอบย่องไปซื้อแหวนแต่งงานโอ้โหจริงไหมจ๊ะไม
ไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เลยค่ะเขามีความผิดปกติอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะใช่ค่ะไม่เห็นนะไม่รู้เลยค่ะไม่มีนะแต่ตอนนี้ไม่มีแหวนมาถึงก่อนวิ่งมาราธอนคือหมายถึงที่ไหนคะโตเกียวโตเกียวเหรอคะเขาไม่ได้มีรู้อะไรใช่ไหมคะไม่มีนะคะคือพี่ตูนเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อ่ะเขาเซอร์ไพรส์ไม่เก่งอ่ะคือเขาจะต้องหลุดออกมาเองในที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็จะจับได้คือเหมือนแบบเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะบอกเราเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็ว่ามันก็ถ้ามีอะไรเขาคงจะพูดกับเราเองมันกดดันไหมครับคนจับตาเรื่องข่าวดีทั้งเยอะอุ้ยกดดันทำไมอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องดีๆก็ดีนะคะไม่กดดันเราตื่นเต้นทริปไหมคะทุกคนจะรู้ว่าอาทิตย์นี้ยิปไปวิ่งถึงเส้นชัยอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอันนี้เรามโนกันไปเองหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะไม่ได้คาดหวังไม่ได้รออะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะแบบมีเนี่ยหลายๆคนก็มาบิ้วมาแบบอุ๊ยอันนั้นอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีอะไรนะคะพอคนบิ้วเยอะๆเราจริงๆเราแอบหวังใช่จากไม่หวังเนี่ยจะเริ่มหวังแล้วเนี่ย ใช่ไหมก็มายังไม่ได้คือคิดว่าตอนนี้มันเนี่ยทุกครั้งพอเราจะเริ่มโล่งๆมันก็จะมีอะไรที่เราจะต้องเข้ามารับผิดชอบอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็อยากจะเป็นคนที่สนับสนุนเขาข้างๆเขาไปอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้มีอะไรแบบนึกออกมาคือทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วมันก็แฮปปี้อยู่แล้วแสดงว่ารอได้ใช่มั้ยพี่ตูนถามพี่ตูนให้พี่หน่อยสิคะไม่กล้าถามก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบจริงๆต้องมาดูโครงการนี้มั้ยคะโครงการนี้เนี่ยกว่าจะจบถ้าตามที่วางไว้ก็คือปีหน้าเลยเพราะว่าเราจะไปกันทุกภาคใช่แล้วก็รอได้ใช่ไหมก็เราก็ใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงวันนั้นไม่รีบอะไรล่าสุดที่ไปวิ่งที่โตเกียวมีแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยโอเคมันก็เป็นความรู้สึกที่มันเหนื่อยแหละแต่ว่าก็พบจุดอ่อนของตัวเองบางอย่างเวลาที่เราอยู่กับคนที่เรารักอะค่ะคือเราจะแสดงความอ่อนแอให้คนรักเห็นได้ง่ายมากถ้าเทียบกับเราวิ่งกับคนที่เราไม่รู้จักหรือเราไม่สนิทอะเราก็จะแบบว่าฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องแบบโฟกัสอะไรเงี้ยแต่พอเราวิ่งกับคนรักบางทีเรารู้ว่าจะมีใครสักคนที่จะปลอบเราอยู่ข้างๆแล้วมันเหมือนมันแบบพอเราได้อนุญาตให้ตัวเองแสดงความรู้สึกอันนั้นออกมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบมันก็เลยไปเลยอะไรเงี้ยแล้วพอมันได้หยุดหนึ่งครั้งคือการวิ่งที่โตเกียวมันทั้งฝนทั้งลมทั้งอากาศหนาวคือมันโหดที่สุดตั้งแต่ก็เคยวิ่งมาละตอน9ที่ฝนตกก็ยังไม่แรงขนาดเนี้ยอันนี้มันตั้งแต่เริ่มแล้ว30กิโลมาที่แบบเสื้อผ้าเราเปียกไปหมดทั้งตัวแล้วพอเราหยุดหนึ่งครั้งแล้วอากาศหนาวมันเข้ามาแทนที่อ่ะค่ะมันก็เลยเหมือนแบบปล่อยวางมันต้องแบบคือถ้าฝืนต่อไปเราอาจจะเจ็บก็ได้อาจจะป่วยก็ได้แต่จากที่ข้อดีก็คือจากการที่เรายอมปล่อยวางในตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้มาเหมือนกลับมาโฟกัสคนข้างๆได้กลับมามองเห็นความสวยงามของระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะแบบมุ่งแต่จะแบบเอาชนะตัวเองให้ได้ตามเป้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่มันคือเสน่ห์ของมาราธอนระหว่างทางพี่ตูนเขาให้กำลังใจเราเขาให้กำลังใจตลอดก็โชคดีมากที่มีเขาอยู่ข้างคือถ้าไม่มีพี่ตูนก็อาจจะแบบ DNF คือไม่จบไปเลยด้วยซ้ำไปคือตอนที่เราให้พี่ตูนก็เข้าไปกอดเลยอะไรเงี้ยค่ะทีนั้นยังไงบ้างคือก้อยยังมีความเครียดอยู่แล้วกดดันตัวเองตั้งแต่ก่อนจะมาลงไปวิ่งแล้วพอเหมือนตรงนั้นมันแบบท้องเสียด้วยอะไรด้วยหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนมีเขาอยู่ข้างๆมันก็ทำให้เรามีแรงที่จะไปต่อใช่เหมือนมันชาร์จพลังขึ้นมาแต่ว่าเราก็เปลี่ยนวิธีการแทนที่เราจะต้องแบบตะบี้ตะบันวิ่งเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ได้ตามเป้าที่เราตั้งใจไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นมีความสุขแล้วก็วิ่งจับมือกันไปคุยกันไปตลอดทางซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากค่ะรู้สึกได้เช็คอัพตัวร่างกายของตัวเองไหมคะว่าเกิดอะไรไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรเลยใช่ใช่ค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหลงจะไม่ไหวแล้วคุณหลงเราพูดตรงเขียน